ปกติ 9,000 ราคาพิเศษ 6,200 บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเรายังมีโปรโมชั่นดีๆกันด้วยนะคะซินเจียยูอีโปรนี้สุดคุ้มค่ะมาเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนะคะช็อปครบ 2,000 รับไปเลยอั่งเปา100บาทค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสายช็อปต้องมาทางนี้ค่ะเพย์เดย์จัดหนักช็อป 3,000 ลดไปเลย100ช็อป 5,000 ลด200และช็อปครบ 7,000 นะคะลดไปเลยถึง300บาทค่ะอย่างที่ป้าเรียนบอกคุณผู้ชมไปนะคะเราจัดรายการสดกันอยู่และนี่คือค่ำคืนชั่วโมงสุดท้ายนะคะของราคาพิเศษในรอบวันคุณผู้ชมแบรนด์นี้เขาจะโดดเด่นนะคะกับในเรื่องของความเป็นหยกเจไดแท้จากประเทศพม่าและที่สำคัญนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของนะคะขนาดที่ใหญ่ในราคาที่จ่ายเพียงหลักพันค่ะครั้งนี้ป้าไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าเรามาพร้อมกับเกสของเราที่พูดเก่งนะคะวันนี้จะมาให้ความรู้คุณผู้ชมขอต้อนรับพี่โน้ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพี่โน้ตขาววันนี้เจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมบอกเลยว่าขายดีมากโอ้โหกระแสตอบรับถล่มทลายของความเป็นมงคลใช่แล้วค่ะด้วยความที่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งมหามงคลเนาะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเทศกาลตรุษจีนกันมาคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาของการไหว้การดูแลบรรพบุรุษการเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่คุณผู้ชมจะต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวอีกหนึ่งวันค่ะดังนั้นอย่ารอช้าอย่ารอช้ารีบกดโทรศัพท์ก่อนเลยเดี๋ยวของหมดถูกต้องคุณผู้ชมจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยไปดูกันกับนางเอกของเรานะคะนางเอกของเราครั้งนี้ค่ะรหัสสินค้า121863จี้เงินแท้925ชุบทอง 18K งานดีไซน์รูปเต่านะคะประดับกับหยกกับเซอร์คอนสีขาวแมทออกมาพร้อมสร้อยคอค่ะแค่เฉพาะน้ำหนักหยกนะคุณผู้ชม 39.60 กะรัตค่ะปกติเนี่ย 8,200 แต่ว่าราคาพิเศษค่ะวันนี้วันเดียวก่อนที่จะหมดนะ 4,500 บาทใช่แล้วค่ะเรียกว่าวันนี้เป็นงานเฮงคูณ2เลยน้องป้ายเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะเพราะปกติแล้วอะค่ะด้วยความที่อัญมณีหยกเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นอัญมณีจากสวงสวรรค์ปกติคนจีนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยแบบเป็นพันปีมาแล้วว่าถ้าใครได้สวมใส่หยกเนี่ยหยกเขาจะมีพลังพิเศษที่สามารถที่จะปกปักรักษาแล้วก็ดูแลผู้ที่สวมใส่ได้แล้ววันนี้นอกเหนือจากความพิเศษของหยกแล้วเรายังดีไซน์เป็นรูปเต่ามงคลเป็นพญาเต่าอีกนะเพราะว่าเต่าเนี่ยมีความเชื่อกันในหลากหลายความเชื่อมากแต่ความเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ถูกต้องเขาเรียกว่าเต่าเนี่ยมีความเชื่องช้าแต่มีความสุขุมรอบคอบปกติแล้วเต่าเนี่ยเขาจะเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้ารับทรัพย์กันอย่างเดียวเลยเดินไปเรื่อยไม่หยุดใช่เขาไม่แบบว่ามีการถอยหลังเลยเพราะฉะนั้นความมงคลในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของเต่าบวกผสมผสานกับความเป็นมงคลในเรื่องของหยกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้ความมหามงคลคูณ2เข้าไปเลยเอาสิต้องบอกว่าคอลเลกชันใหม่นี้สิ่งที่เพิ่มเติมของแมนยาดาอย่างที่พี่นุชแนะนำนั่นก็คือการเลือกที่จะดีไซน์เป็นสัตว์มงคลเพิ่มเข้ามาใช่แล้วค่ะและอย่างที่บอกเต่าอุดมสมบูรณ์คุณผู้ชมดูนะคะบริเวณหัวเต่าเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่จับออกมาได้ถนัดนะคะคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนคั่วจี้และที่สำคัญบริเวณท้องเต่ายังมีความหมายมงคลอุ๊ยพี่นุชใช่น้องขนลุกเหมือนกับใบพัดเลยใช่แล้วค่ะเรียกว่าเราตั้งใจที่จะดีไซน์เต่าให้เขาเป็นลักษณะเหมือนเวลาเต่าเขาเดินน่ะน้องป้ายเขาก็จะแบบว่ามีลักษณะอาการประมาณนี้ปกติแล้วเราใส่จี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราจะดีไซน์ให้เขามีความเหมือนธรรมชาติที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะเพราะว่างานไฟจิวเวลรี่เองแล้วก็การดีไซน์เองทุกอย่างจะต้องมีความกลมกลืนผสมผสานกันแต่วันนี้เรามาแบบลงตัวมากๆเราไม่ได้มาแค่เฉพาะเต่าและหยกนะเรายังเสริมความเป็นประกายด้วยตัวไวท์เซอร์คอนด้วยไวท์เซอร์คอนเนี่ยนะคะนำมาแซมออกมาบริเวณข้างของตัวเต่านะคุณผู้ชมซึ่งปกติเนี่ยลักษณะของเต่าที่ดีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยรูปทรงของหลังเต่าจะต้องโค้งนูนเหมือนกับแคปูชอนใช่แล้วก็ครั้งนี้มีความโค้งนูนตัวใหญ่คุณผู้ชมแล้วแอบตกใจนิดนึงนะคะแค่เฉพาะมูลค่าราคาของหยกเจไดจากประเทศพม่าเนี่ยเจียหลังเบี้ย20คูณ24มิล 39.60 กะรัตนะคะพี่นุชใช่แล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูการดีไซน์ของนุชเนี่ยยังทำลักษณะของตัวกระดองเต่าเนี่ยให้มีแบบว่ามีดีไซน์ที่
เปิดเห็นในส่วนของเนื้อหยกด้วยเพราะไหนๆเราจะใส่หยกอโลคาแล้วเราจะมาปิดบังอยู่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเราจะต้องดีไซน์ให้เขาแบบว่ามีความโปร่งแล้วก็มีความสวยและที่สำคัญคือเขามีความคล้ายกับกระดองของเต่าจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกคือทำไมหลายคนนิยมหยกเจไดจากทั่วโลกอันนี้เขาเป็นหยกที่แบบโอ้โหคุณภาพราคาสูงนะคะเป็นหยกตัวท็อปที่สุดเลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะทีเนี้ยวันเนี้ยไปพูดเลยนะแค่ราคาหยกอ่ะก็แพงมากแล้วด้วยคุณผู้ชมไปซื้อข้างนอกแต่ครั้งเนี้ยคุณผู้ชมเกือบ40กรัตจ่ายเพียง 4,500 ใช่ค่ะไปซื้อกันที่อื่นเนี่ยคุณผู้ชมตัดเพิ่มศูนย์ไปได้เลยนะอ่ะใช่เพราะปกติแล้วหยกที่แพงที่สุดในโลกอ่ะคุณผู้ชมค่ะคือหยกแท้จากประเทศพม่าหยกเจไดนี่แหละอ่ะใช่ซึ่งมากันในวันนี้นี่แหละแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมใส่หยกเต่าพญาเต่าออกไปอีกนะโอ้โหไม่รู้จะแพงยังไงเลยเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ใช่เต่าธรรมดาใช่เขาเป็นนะคะสัตว์มหามิ่งมงคลและที่สำคัญด้วยความเป็นพญาเนี่ยจะต้องเป็นจ่าฝูงที่ตัวใหญ่นะคะความรวมสมบูรณ์ก็ต้องตามมาแล้วน้องชอบขาคือเคยมีโอกาสไปถามความเชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของการดีไซน์แกลเลอรี่นะคะสิ่งมงคลเหมือนกันพี่นุชเขาบอกว่าลักษณะของเต่าที่ดีเนี่ยคุณผู้ชมตัวขาจะต้องมีความรวมสมบูรณ์นะคะเรียวแหลมแบบนี้นะคะมีลักษณะต่างๆนะที่มีความโค้งความสมมาตรกันเป็นงานทำยากที่สำคัญเราแมทออกมาพร้อมกับสร้อยทีนี้ค่ะพี่โน้ตค่ะเดี๋ยวจะไปดูกันสิว่าท่านนางแบบเนี่ยสวมใส่กับเสื้อนะคะปาดไหล่สวยๆเก๋ๆแล้วแมทออกมากับชุดเซ็ตมงคลความเป็นมงคลมันมาคู่กับความสวยงามได้หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าแบบอุ๊ยเวลาเราใส่หยกเนี่ยมันจะต้องดูแอบเชยหรือเปล่าแต่วันนี้เราตั้งใจที่จะดีไซน์เขาให้มีความเป็นมงคลด้วยแล้วก็ดูสวยเลอค่าด้วยความสวยผู้หญิงเราทิ้งไม่ได้ความเป็นมงคลความมูเตลูเบาๆเราก็ต้องมีถูกเพราะฉะนั้นเซตนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยพี่นุชเราไม่ใช่ธรรมดานะคะต้องอุทานที่บอกไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมปกติแค่มูลค่านะคะที่เทียบเท่ากับน้ำหนักของหยกแท้จากประเทศพม่าเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูนะว่าเราก็คุ้มแล้วแต่ครั้งนี้มีรูปทรงแกลเลอรี่รูปเต่ามงคลเสริมความเชื่อและที่สำคัญค่ะบางที่เราไปซื้อกันข้างนอกเนี่ยเขาให้คุณผู้ชมมาแค่จี้แต่ครั้งนี้เราแมทออกมาให้คุณผู้ชมนะคะเป็นจี้สวยๆนะคะมาพร้อมสร้อยใช่แล้วแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าสมมติว่ามีสร้อยที่บ้านอยากจะเปลี่ยนให้แบบเปลี่ยนได้ไหมคะสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าคั่วจี้ของเราเนี่ยเป็นหัวพญาเต่าที่มีไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถไปใส่กับช็อกเกอร์ก็ได้หรือจะใส่กับสร้อยทองเส้นใหญ่ก็สวยไม่แพ้ใครใครที่สนใจนะคะ 4,500 ราคาพิเศษค่ะวันนี้วันเดียวนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญทีมงานก็แจ้งไปมาว่าตอนนี้เราเหลือกันหลักสิบนะคะใช่แล้วค่ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีการเติมของแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้พี่นุชค่ะนอกจากตัวจี้มงคลพี่นุชบอกว่าคนเราไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวดังนั้นเขามาเป็นคู่นะคะคุณผู้ชมแนะนำซื้อเป็นเซตเลยค่ะรหัสสินค้า121867นะคะสร้อยข้อมือหยกมาพร้อมส่วนตกแต่งรูปเต่าเงินแท้925นะคะคุณผู้ชมตัวเรือแล้วก็ชุบทอง 18K ประดับกับหยกแท้ประเทศพม่ากับไวท์เซอร์คอนแค่เฉพาะน้ำหนักลูกปัดหยกอ่ะคือพูดไปปั๊บเจ็บคอเลยเยอะมากคุณผู้ชม300กว่ากรัตปกติแล้วมูลค่า 9,000 แต่ราคาพิเศษนะคะ 5,900 บาทและที่สำคัญไม่อยากจะพูดเจ็บคอมากตอนนี้เหลือไม่กี่เส้นนะใช่บอกเลยว่าของดีมีน้อยของดีมีจำนวนจำกัดและที่สำคัญเราไม่สามารถที่จะเปิดพรีออเดอร์ได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการตอนนี้ต้องรีบกดโทรศัพท์เลยเพราะไอเทมนี้ขายดีมากแล้วหมดเลยแล้วหมดเลยนะจ๊ะใช่แล้วค่ะด้วยความที่เขาเป็นเต่ามหามงคลเนาะเวลาที่เราใส่สร้อยข้อมือเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องใส่ให้เอาหน้าเต่าเนี่ยออกไปด้านนอกนะเวลาใส่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมให้เต่าหันหัวไปหาแบบนี้เพราะเขามีความเชื่อว่าเต่าเนี่ยเขาจะได้ปกปักรักษาปกติตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยเราไม่ได้ใส่แล้วสวยอย่างเดียวปกปักรักษาเราอย่างเดียวนะสามารถดูแลบ้านได้ด้วยถ้าใครมีความเชื่อเรื่องศาสตร์ของฮวงจุ้ยเต่าเนี่ยเขาเป็นพลังที่อยู่ทางด้านหลังบ้านในทิศทั้ง4นะคะเขาก็จะมีแบบว่าสัตว์ที่คอยปกปักรักษาคอยคุ้มครองเนาะแล้วเขามีความเชื่อว่าเต่าเนี่ยพญาเต่าเขาจะอยู่หลังบ้านแล้วเขาก็จะช่วยดูแลในส่วนของพลังบวกโอ้โหทำให้ทุกคนในบ้านเนี่ยได้รับแต่พลังบวกแล้วก็
เวลาเขาเห็นพลังลบเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะปัดเป่าออกไปเลยคือคล้ายๆกับบอกว่าความเชื่อเรื่องของการปัดเป่าสิ่งไม่ดีเพราะเวลาที่บางทีเราใส่แล้วหันหัวออกไปบริเวณด้านนอกแบบนี้คุณผู้ชมคือเขาก็จะมีดวงตาที่คอยมองนะคะระมัดระวังให้กับเราแล้วก็ตัวเรือนแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยมีการฝังไว้เซอร์คอนประหนึ่งอย่างเพชรนะคะเพิ่มประกายเรียบระยับให้กับเต่าทีนี้เนี่ยน้องงงมากพี่โน้ตคุณผู้ชมดูนะคะการเรียงตัวกันแล้วเรียกคล้ายๆถ้าเกิดเป็นสร้อยข้อมือคือจะเป็นสร้อยสีสายถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมไปเจอพวกมุกพวกอะไรต่างๆนะคะเป็นสีสายมหามงคลแบบนี้บอกเลยนะปกติเนี่ยหนึ่งสายเขาคิดมูลค่าราคาหยกอันนี้เป็นหยกเจไดที่เพิ่มสีสายแล้วคุณแม่ตกใจมากลูกปัดนะคะทรงลูกปัดที่คุณผู้ชมได้รับเนี่ยนะคะในขนาด7มิล7มิลกว่าเนี่ย80เมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมี6มิลกว่าๆนะคะให้ไปอีกแล้วก็ที่สำคัญนะคะหยกทรงรีขนาดใหญ่ตัวเต่าเนี่ย20คูณ24มิลอีกโอ้โหคุณแม่นับรวมกันจริงๆต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยว่าอันนี้คือ100กว่าเมตรถ้ารวมแบบใช่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นงานที่คุ้มค่ามากน้องป้าเพราะว่าจริงๆนะเอากันแบบว่าตรงๆเลยแค่แบบว่ามี4สายแล้วก็มีตัวล็อกแค่เนี้ย 5,900 ก็ถูกแล้วนะแต่วันนี้เรามาในส่วนของงานไฟจิวเวลรี่ที่แบบว่าเป็นมหามงคลมากเพราะเรามีพญาเต่าให้อีก1ตัวนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่จะได้ให้พี่นุชลองสวมใส่ดูด้วยได้เลยนะคะจะได้ลองดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใส่ออกมาเป็นเซตอ่ะนะคะอยากจะได้ 5,900 ไปบวกกับราคาช็อปสตาร์นะคะตัวจี้พร้อมสร้อยนะคะคุณผู้ชมในราคาเพียง 4,500 เนี่ยซื้อเซต2ชิ้นจะจ่ายกัน 1,400 บาทนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถผ่อนต่อเดือนเพียงแค่ 1,733 บาทนะคะคุณผู้ชมแล้ววิธีการใส่ก็ง่ายไม่ต้องมีตัวล็อกอะไรมากดแบบว่าเข้าข้อมือไปอุ๊ยตายแล้วเย็นจังเลยอ่ะเฮ้ยเขาบอกเวลาใส่หยกอ่ะแล้วความรู้สึกเย็นอ่ะพี่นุชมันคือสิ่งที่ดีนะแล้วมันคือหยกแท้นะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไปซื้อหยกมาปุ๊บแล้วแบบใส่แล้วไม่เย็นเนี่ยสันนิษฐานอันดับแรกเลยคือปลอมหรือเปล่าเฮ้ยน่ากลัวนะเพราะสมัยนี้ของปลอมมันเยอะคุณผู้ชมอุ๊ยตายแล้วดูดีมีชาติตระกูลอ่ะอุ๊ยตายแล้วใครเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะทักว่าสวัสดีค่ะพี่นุชแต่พอใส่หยกเข้ามาปุ๊บสวัสดีค่ะพี่นุชคุณผู้ชมดูว่าจริงๆเขาจะแบบว่ามีความหรูหรามีความอลังการแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีพลังบางอย่างที่เป็นพลังบวกน้องป้ายบอกเลยปกติแล้วอะค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ชื่นชอบในส่วนของหยกเนี่ยจะรู้เลยว่าหยกเขามีความเย็นแล้วความเย็นเนี่ยศาสตร์จีนโบราณเขาบอกว่าศาสตร์ของการรักษาความเย็นเนี่ยมันจะไปปรับสมดุลในร่างกายหลายๆคนมีปัญหาแบบว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพไม่ค่อยดีอายุมากแล้วเราจำเป็นที่จะต้องปรับสมดุลในร่างกายหยกเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมควรหามาใส่ไว้ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมแนะนำเป็นเซตแบบนี้นะคะเดี๋ยวฝากกันไว้กับเซตสุดคุ้มแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากเซตนี้ค่ะพี่นุชยังไม่หมดค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความล้ำค่าของหยกเจไดนะคะที่เป็นตัวท็อปของโลกครั้งนี้เราจะนำคุณผู้ชมมาฝากกับความเป็นยูนิเซ็กนะคะหมายความว่าคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะรหัสสินค้า121866ค่ะแหวนเงิน925ชุดทอง 18K ประดับกับหยกทรงบาเก็ตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีการเน็ตเพิ่มความเป็นมงคลเรื่องของความรักเข้ามาด้วยปกติมูลค่า 6,000 แต่ว่าพี่นุชบอกว่าพี่จัดให้เลยสมมติจะซื้อไปเป็นแหวนคู่คุณพ่อคุณแม่คุณแฟนหรือแม้กระทั่งคุณแม่คุณลูกกัน 4,200 เอาไปเลยราคาเบาๆวันนี้ขี้เกียจขายแล้วเหนื่อยวันนี้มาเปเลยมาเปเดเลยบอกเลยว่าคุณผู้ชมขาเราซื้อของให้ตัวเองเนี่ยบางครั้งเราซื้อแล้วแบบใส่ได้หลายคนเนี่ยมันก็ดีนะใช่ไหมบางทีเราก็จะได้แลดูเป็นแบบเป็นสาวมีน้ำใจนิดนึงสมมุติว่าเราใส่แล้วสวยใช่ป่ะคุณพ่อบ้านมาเห็นอุ๊ยเธอทำไมสวยจังอ่ะแบ่งให้เขาใส่ได้อันนี้เป็นแหวนในลักษณะของยูนิเซ็กนะคะเพราะว่าเราตั้งใจที่จะดีไซน์เขาให้มีตัวเรือนที่ดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงและที่สำคัญคือเขาสามารถที่จะสวมใส่ได้ในทุกๆโอกาสในทุกๆวันเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือเป็นแหวนที่แบบโอ้โหใส่ได้เดลี่ลุคและที่สำคัญนะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเคยเจอแต่แหวนมงคลที่เป็นลักษณะแหวนค็อกเทลริงเนี่ยระดับ VIP ค็อกเทลริงเรียกได้เลยว่าคุณผู้ชมหาเวลาคุณผู้ชมไปเดินห้างตอนนี้นะตอนนี้เดินห้างกันไม่ค่อยได้ก็เลยแอบมาบอกว่า
พวกแบรนด์ไฮเอ็นต่างๆเนี่ยเข้าไปที่เคาน์เตอร์เขาแหวนสไตล์นี้เจอเยอะนะช่วงนี้มันเป็นเทรนด์ที่แบบว่ากำลังมาเลยว่าตอนนี้คุณจะต้องใส่แหวนเรียบหรูดูทันสมัยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ไปกำลังลองส่องดูคุณภาพนะคะเกี่ยวกับคุณภาพของความเป็นหยกนะคะคุณผู้ชมหยกที่ดีอย่างเงี้ยจะต้องมีความโปร่งใสนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เราแทบมองไม่เห็นนะคะรอยตำหนิรอยร้าวความทึบทีเนี้ยครั้งเนี้ยเรามีความเป็นหยกเจไดที่นำมาฝากจากประเทศที่หลายคนเขาบอกโอ้โหชื่นชอบมากหยกเจไดต้องชาตินี้ใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าเมืองหยกที่ดีที่สุดแหล่งแรกที่ดีที่สุดมีอยู่ที่เดียวในโลกคือประเทศพม่าเท่านั้นอันนี้เราสองคนไม่ได้มากล่าวกันจริงนะเพราะว่ามีการแบบว่าโอ้โหมีการจารึกมีแบบว่า history ต่างๆใช่แล้วค่ะใช่ถ้าพูดเรื่องราวถึงหยกเนี่ยต้องเล่าไปถึงสมัยแบบว่าพระนางซูสีไทเฮาเลยนะคือย้อนยุคกันไปย้อนยุคก็แบบว่าไกลมากสมัยก่อนเนี่ยประเทศจีนเนี่ยชื่นชอบหยกกันมาแต่โบราณแล้วแล้วหยกที่เขาใช้กันเนี่ยเป็นหยกของประเทศจีนเองแต่ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนท่านนึงไปทำการค้าขายที่ประเทศพม่าแล้วไปเจอหินก้อนหนึ่งมีสีเขียวก็แบบว่าเอากลับมาที่ประเทศจีนทำไมเขาสวยจังเลยนะแล้วปรากฏว่าพอกลับมาถึงประเทศจีนเนี่ยก็เป็นที่กล่าวขวัญกันเลยว่าเป็นหยกสีเขียวคุณภาพดีสีสวยเอาไปทำอะไรไปเจรไนไปทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยพอมีการกล่าวขวัญกันอย่างนั้นพระนางซูสีไทเฮาซึ่งสมัยนั้นนะคะท่านมีเป็นพระองค์ที่แบบว่ามีความชื่นชอบในหยกแล้วก็มุกมากท่านส่งคนไปประเทศพม่าเลยนะไปสืบเสาะดูว่าหินอันนี้มันคืออะไรแล้วท่านก็ขนกลับมาทำเป็นเครื่องประดับถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์จีนเห็นเครื่องทรงของพระนางซูสีไทเฮาเนี่ยบอกเลยว่าท่านจะใส่แต่หยกนะคือท่านชื่นชอบไงใช่ท่านชื่นชอบมากแล้วก็เหมือนกับด้วยความที่สีสันของเขามีความสวยงามแล้วก็หลังจากที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยศาสตร์จีนต่างๆเนี่ยเขาเริ่มเอามาใช้ละศาสตร์การรักษาเอ่ยเคยดูหนังเรื่องมังกรหยกปะอุ้ยเคยดูอุ้ยบอกอายุเลยนะเอาบอกอายุเลยตายแล้วน้องป้ายไม่เคยดูพอดีคุณแม่เล่าให้ฟังคุณแม่เล่าให้ฟังก็เกิดมายุคแบบ2021ลาตีเลยใช่ไหมลกยุคใหม่ด้วยไหมปรากฏว่าแบบว่าสมัยก่อนตอนเวลาธาตุไฟเขาแทรกอ่ะเขาไปนั่งกันที่เตียงหยกเห็นป่ะคือหยกเขาสามารถช่วยบำบัดรักษาได้อันนี้เป็นความเชื่ออิงกับหนังกำลังภายในเบาๆนะคือคุณผู้ชมเขามีเรื่องเล่ามีตำนานอ่ะอย่างที่บอกคือคนจีนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องของการมอบหยกเป็นของขวัญนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนก็จะใช้ในหมู่ราชวงศ์คนชั้นสูงนะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยเดี๋ยวไปดูลูกนางแบบกันไหมพี่โน้ตได้นะคะอีกสักครู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะได้ดูกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรานำไปสวมใส่กับเสื้อในโอกาสเทศกาลต่างๆจะเป็นยังไงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเรามีหยกเจียหลังเบี้ยทรงมาแกะเนี่ย10x18 มิลเนี่ยคุณผู้ชมถึง11 กะรัตแล้วก็การเน็ตเนี่ยจากแอฟริกาเนี่ยที่เป็นการเน็ตแท้เลยไม่ผ่านกระบวนการกันเลยอีก10 เม็ดคุณผู้ชมคิดดูนะว่าแหวนยูนิเซ็กวงนี้การเน็ตเนี่ยเสริมพลังอำนาจสีแดงแล้วก็เป็นของมงคลที่แทนเรื่องความรักใช่แล้วมาเสริมหยกที่เป็นพลังชีวิตถูกต้องเรียกเลยว่าเป็นการเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เรียกความรักเรียกกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยกับแหวนวงนี้คือเรียกได้ว่า everything everything จริงกับเบลเลยนะถ้าคุณแบบว่าอยากได้อะไรที่แบบว่ามีความเขาเรียกว่ามีความเรียบหรูต้องยกให้วงนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะสามารถใส่ได้ในทุกๆวันแล้วก็ไซส์เขาเนี่ยไม่ได้เล็กนะเขาเป็นไซส์ที่แบบว่าใส่แล้วเห็นเต็มนิ้วเลยคือเห็นมาแต่ไกลใช่คุณผู้ชายใส่ได้ไม่น่าเกียจบางครั้งเราเห็นเนาะเราแบบว่าอยากใส่แหวนที่แบบว่าผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้แต่พอไปให้คุณผู้ชายใส่อุ้ยมันดูจุ่มจิ๋มเกินไปไหมแต่วงนี้คุณผู้ชายใส่แล้วก็ดูภูมิฐานด้วยคุณผู้หญิงใส่ก็ดูมีพลังมีอำนาจถูกไหมคือดูเท่ดูสมาร์ทก็ได้ใช่แล้วค่ะกับรูปทรงบาเก็ตนะคะคุณผู้ชม 4,200 เดี๋ยวฝากกันไว้กับหยกมงคลนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรายังไม่หมดนะเพราะว่าจะมีในอีกหนึ่งรูปแบบคอลเลกชันนะคะของแกลเลอรี่ต่างหูกันบ้างค่ะนะคะอันนี้มันมีมงคลที่เราใช้ประดับบนใบหน้าคุณผู้ชมต่างหูคู่นี้นะคะรหัสสินค้า121862ค่ะต่างหูตัวเรือนเงินแท้925ชุบทอง 18K งานดีไซน์ห่วงครึ่งวงประดับกับเซอร์คอนสีขาวมาพร้อมตุ้งติ้งนะคะประดับกับหยกแท้แล้วคุณผู้ชมก็จะได้การเน็ตไปด้วยแค่น้ำหนักของหยกนะคะยังไม่ได้นับการเน็ตนะ 22.10 กะรัตค่ะปกติ 8,000 แต่ว่าราคาพิเศษ 5,400 และที่สำคัญนะคะตอนนี้ไปได้ยินมาเหมือนกันว่าเราเหลือกันเพียงแค่
ไม่ถึง8คู่สุดท้ายใช่แล้วค่ะเรียกว่าวงนี้คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ขายดีด้วยความที่ดีไซน์เขามีความเก๋หนึ่งเลยคือการใส่ต่างหูทรงนี้มันจะเป็นการเสริมรูปหน้าของเราให้ดูเรียวยาวขึ้นแล้วเราใช้สีสีเขียวของหยกเนี่ยแล้วก็มีการตัดในส่วนของการเน็ตที่เป็นสีแบบแดงกล่ำแดงเพลินเก๋ๆเพิ่มพลังใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ต่างหูคู่นี้ไปเนี่ยเขาจะดูมีความสวยเก๋ใครเราอะสวยกันอยู่แล้วล่ะน้องป้ายแต่ถ้าอยากสวยเก๋อะต้องใส่ต่างหูคู่นี้เพิ่มไปอีกใช่นะคะคุณผู้ชมคือเหมือนกับที่บางคนเคยกล่าวว่าผู้หญิงเราเนี่ยต่อให้แต่งหน้าแต่งตัวยังไงแต่พอขาดจิวเวลรี่เนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปนะใช่เหมือนแต่งตัวไม่เสร็จใช่ไหมแล้วทีนี้คุณผู้ชมดูนะคะบริเวณของแกลเลอรี่ด้านข้างเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือชื่นชอบการออกแบบของยาดาตรงที่ว่าเขามีส่วนโค้งนะของแกลเลอรี่ที่สอดคล้องรับกับติ่งหูบริเวณขั้วแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเน็ตจะเป็นงานดีไซน์แบบนะคะช่อดอกไม้มาประดับคดโค้งกันนะคะคุณผู้ชมกับหยกแท้ตรงนี้ทรงบาร์แกต10คูณ18มิล2เมตรที่12.10 กะรัตแล้วด้านหลังพี่นุชขาทำไมถึงเก็บงานละเอียดขนาดนี้คะเราตั้งใจที่จะให้เหมือนกับมองแล้วสวยทางด้านหน้าด้านหลังสมมติว่าเขามีอาการพลิกนิดนึงมันก็ยังเห็นถึงความสวยงามแล้วก็รู้เลยว่างานของเราเนี่ยเป็นงานไฟจิวเวลรี่ใช่เกรดเลยนะปกติเวลาเราใส่ต่างหูที่แบบว่าพอพลิกแล้วอายเนี่ยเราก็รู้เลยว่าอุ๊ยตายละมันไม่ใช่งานไฟจิวเวลรี่อ่ะเราจะกล้าใส่บ่อยๆไหมใช่ไหมแต่ถ้าเราใส่งานที่แบบว่ามองข้างไหนก็สวยอันนั้นหนึ่งเลยเรารู้สึกมีความภูมิใจเบาๆมันจะรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอยากที่จะใส่ในทุกๆวันใช่คุณผู้ชมแล้วก็เป็นงานดีไซน์ข้างหลังเป็นก้านและแป้นนะคะซึ่งสวมใส่ออกมาได้ง่ายเป็นก้านและแป้นที่ดีไซน์คดโค้งออกมากับคล้ายๆกับช่อดอกไม้ด้วยนะคะเนี่ยจริงๆก็อยากแนะนำเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอรูปทรงบาร์แกตเหมือนกันแล้วเวลาใส่แล้วดูเพรียวคุณผู้ชมผสมผสานกับความโมเดิร์นมีสไตล์อ่ะคุณผู้ชมได้น้ำหนักหยกไปเยอะเลยนะใช่แล้วนี่เบิ้ลเลยอ่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าหยกเนี่ยที่มีไซส์ใหญ่เนี่ยมันหายากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าแบบว่าอยากจะได้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าแล้วไซส์นี้จะราคานี้นะไม่มีนะคะไม่มีย้ำเลยว่าหยกเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติแล้วคือเขาหมดไปนะหมดแล้วหมดเลยจะมาแบบว่าอุ๊ยตายแล้วไปแอบขุดที่เหมืองเดิมนี่ก็หาไม่เจอแล้วนะแล้วตอนนี้ไม่มีใครให้เขาไปขุดใช่หนึ่งเลยเดินทางไปไม่ได้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเหมือนกันที่ไปพม่าแล้วก็สองเลยก็คือว่านะคะทรัพยากรต่างๆที่หมดไปแบบนี้นี่คือความล้ำค่าที่แม้แต่มนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถทำเรียนแบบได้บางคนบอกว่าเราไปเลือกซื้อจกในราคาที่ถูกสุดคุ้มกันเลยแต่นั่นคือหยกที่ไม่ใช่หยกแท้เนี่ยคุณผู้ชมเรียกเวลาการเก็บรักษาความภาคภูมิใจแล้วก็อำนาจของเขาไม่เหมือนกันนะใช่แล้วค่ะเรียกว่าของแท้เนี่ยมันต้องเป็นของที่ดีมาจากพม่าถึงจะเป็นหยกที่ควรค่าแก่การเก็บหลายๆคนเนี่ยมีความชอบช้ำกับการซื้อหยกปลอมนะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเจดเป็นหยกแต่เขาไม่บอกคุณผู้ชมหรอกว่ามันเป็นหยกอะไรไม่บอกแหล่งที่มาที่ไปใช่เพราะว่าบางคนไม่รู้ไปซื้อหยกจากที่อื่นมาจากเมืองอื่นจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จกหยกเจไดจากประเทศพม่าเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นหยกที่อีกคุณภาพนึงอีกเกรดนึงอีกราคานึงซึ่งถ้าเป็นหยกเกรดนั้นน่ะลูกไม่เอามาขายเพราะว่ามันเป็นเกรดที่แบบว่าเจลานายออกมาแล้วเขาจะดูไม่สวยแบบเกรดหยกของประเทศพม่าถูกไหมคือต้องไปเกรดระดับท็อปแล้วก็คุณภาพของแหล่งที่มาของเขาจะต้องได้รับการยอมรับของทั่วโลกถูกต้องแล้วความเชื่อต่างๆของหยกอะคุณผู้ชมจริงๆหยกเขาจะมีหลากหลายสีใช่ไหมคะแต่ว่าสีที่นิยมเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะมีความเข้มมีความสดแบบนี้อย่างที่หลายคนเรียกกันว่าหยกเจไดนะคะต้องมาจากประเทศพม่าเห็นไหมหน้าแบบสวยอยู่แล้วนะพอใส่หยกเจไดเข้าไปเสริมสีเขียวเข้มๆแบบเขาขับใช่ถูกต้องแล้วหยกเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มากน้องป้ายไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีสีผิวแบบไหนใส่แล้วสวยหมดขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยหยกเขาจะขับผิวมากถ้าคนขาวเนี่ยก็จะไม่ได้แบบขาวจนแบบเหมือนกระดาษเขาก็จะมีความแบบว่ามีน้ำมีนวลหรือถ้าคนที่ผิวสีเข้มอย่างน้องป้ายอย่างเงี้ยก็จะดูแบบว่าสวยเป็นผิวสีน้ำผึ้งขึ้นมาเลยก็จะโกลว์นะคะคุณแม่ที่สำคัญสิริมงคลกับความเชื่อวันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมในราคาหลักพันเดี๋ยวฝากกันไว้นะคะค่ะแต่พี่นุช
จ้ายังไม่หมดกับยาดาค่ะเพราะว่าวันนี้เรานำทัพเสริมขบวนกันมาอีกเพียบนะคะกับรูปทรงแกลเลอรี่ที่แตกต่างมาดูกันอีกหนึ่งแกลเลอรี่ค่ะคุณผู้ชมกับในส่วนของตังหูตังหูคู่นี้ค่ะบอกว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยทอเอาท์เดอะทาวน์มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคานะคะกระบวนการออกแบบกับตังหูเงินแท้925ชุดทอง 18K ประดับหยกทรงรีล้อมด้วยการเน็ตนะคะผลิตสินค้า121861ค่ะน้ำหนักหยกเนี่ยคุณผู้ชม 12.70 กะรัตปกติมูลค่า 6,000 แต่ว่าราคาพิเศษฮะ 3,900 3,900 เราเข้าโครงการคนละครึ่งค่ะโดยไม่ต้องโหลดแอปค่ะโดยไม่ต้องรอแบบความวุ่นวายนะคะใช่เรียกว่าวันนี้เราต้องการที่จะแบบว่าอย่างที่นุชบอกอะค่ะก็คือนุชอยากที่จะให้ทุกคนมีหยกใส่อันนี้บอกเลยจากใจเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชื่นชอบในหยกแล้วก็สมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะได้ใส่หยกชิ้นเบ้งๆสวยๆสักอันเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะต้องแบบว่าอุ้ยต้องนี่โดนเล่าสตอรี่มาตอนวัยเด็กตายแล้วดราม่าเกิดเลยเฮ้ยคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันนะเพราะว่าหลายคนเคยดูเนี่ยตามตำราต่างประเทศดูหนังต่างประเทศอ่ะเขาจะต้องเป็นในหมู่ของแบบกษัตริย์ราชวงศ์แล้วราคาสมัยก่อนคือสูงมากสูงมากใครที่ใส่หยกชิ้นแบงเนี่ยโอ้โหคำว่ารวยเนี่ยติดอยู่ตรงหน้าผากเลยนะต้องมีฐานะบารมีใช่ค่ะแล้วพอเวลาเราแบบว่าโตขึ้นเราพอที่จะแบบว่าหาทรัพยากรหยกที่แบบราคาพอที่จะใส่กันได้ทุกคนนุชก็จะตั้งใจที่จะทำมา1ชิ้นที่ทุกคนสามารถใส่ได้ใช่ไหมแล้วใส่ได้ทุกวันเลยนะใส่ได้ทุกวันใช่ค่ะถึงพูดอย่างนี้ดูราคาสิถ้าไปซื้อข้างนอกกับคุณผู้ชมใส่ไม่ได้ทุกวันนะเพราะกระเป๋าเบากอกแล้วก็จะต้องเก็บหัวเขาไว้แต่อันนี้คือจ่าย 3,900 ตอนนี้เนี่ยไปได้ข่าวมานะคะเราเหลือกันหลักสิบถูกต้องหลักสิบคู่สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมแกลเลอรี่สวยด้านหลังเป็นก้านและแป้นซึ่งก้านและแป้นต่างๆเป็นแบบจัมโบ้ขนาดใหญ่ใช่แล้วค่ะการที่เรามีแป้นจัมโบ้ขนาดใหญ่เนี่ยมันมีประโยชน์2อย่างน้องป้ายอันดับแรกเลยคือใส่แล้วหน้าไม่คว่ำใช่ไม่ต้องกังวลเห็นไหมคะใส่แล้วหน้าไม่คว่ำอันดับ2คือคนที่อายุแล้วสายตาไม่ค่อยดีอย่างเราเนี่ยนะเวลาใส่แล้วสมมุติว่ามันหลุดมือแป้นเล็กหาไม่เจอโอ้โหเป็นเพนพอยต์ของดิฉันมากแบบว่าตายแล้วต้องเรียกลูกเรียกหลานนะมาช่วยกันเกณฑ์หาเลยนะหาแป้นไม่เจอแต่ถ้าเป็นไซจัมโบ้บอกเลยคุณผู้ชมค่ะต่อให้หล่นก็หาเจอนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมงานแจ้งมานะคะคุณผู้ชมค่ะเอ้าเหลือน้อยกันละสี่คู่เหรอคะทีมงานนี่แต่รับไปว่านะเงินแย่งชิงหน่อยเหอะเพราะอะไรรู้ป่ะวันนี้สิริมงคลจากความเป็นหยกแล้วก็สิ่งที่เราลองคือการเนี่ยหรือโกเมนไม่ผ่านกระบวนการเนี่ย 1.2 มิล 2ประกายแดงเพิง64เมตรกับ100เมตรนะคุณแม่เสริมพลังความรักที่เพิ่มพูนกันเข้าไปนะคะใช่แล้วความเป็นสิริมงคลของหยกและที่สำคัญคือ4คู่เนี่ยไม่ว่านะจะมี4ท่านผู้โชคดีพี่โน้ตใช่แล้วค่ะอาจจะเป็น2ท่านผู้โชคดีที่เหมาไปคนละ2คู่ใช่เรียกว่าคุณผู้ชมซื้อแล้วเป็นของขวัญได้เลยนะเพราะราคาเบามากแล้วสมมติว่าปกติแล้วเวลาชาวจีนเนี่ยเขาจะให้ของขวัญคนอื่นเนี่ยเขามักจะให้ของที่เป็นสิริมงคลอาทิเช่นหยกเป็นต้นเขาบอกว่าการมอบสิ่งที่เป็นมงคลมันเป็นเหมือนตัวแทนที่เขาให้ไปดูแลปกปักรักษาคนที่เรารักแล้วนี่คุณผู้ชมคะเราใกล้จะถึงเทศกาลเมษาวันแห่งความรักวันของครอบครัววันสงกรานต์นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะจะต้องไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อคู่นี้ไป 3,900 บาทแล้วมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ซะบอกเลยว่า1คือเขาจะรู้เลยว่าเราอ่ะรักเขาขนาดไหนเรามอบความรักให้เขาเรามอบการอะไรที่แบบปกปักรักษาดูแลเขาเพราะหยกเนี่ยบอกเลยว่าเป็นพลังแห่งเขาเรียกว่าพลังบวกพลังความสำเร็จใช่เขาไม่มีพลังลบเลยหยกเป็นอัญมณีชนิดเดียวในโลกที่เราไม่เคยได้ยินว่าเขามีพลังลบเลยใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราจะแกะสลักพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือแม้แต่พระแก้วมรกตที่เป็นพระคู่บ้านของประเทศไทยเราเขาก็แกะสลักมาจากหยกใช่เพราะหยกเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าเป็นพลังจากสวงสวรรค์เขาช่วยปกปักดูแลรักษาเพราะฉะนั้นการมอบของขวัญหรือว่าการเอาสิ่งเป็นมงคลเนี่ยมาประดับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่คอยปกปักรักษาใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีหลายท่านช้อปปิ้งแหวนกันไปแล้วด้วยนะคะสามารถมิกแอนด์แมทกับตังหูคู่นี้กันได้นะคะตายแล้วน้องแอบใส่แอบเห็นทีเนี้ยแอบแวบเห็นแอบแวบเห็นคือนั่งมาบนเก้าอี้กำมะหยี่สีแดงเพลิงนะคะคุณผู้ชมสามารถเลือกใส่ชุดออกมาสวยๆแล้วใส่ตังหูคู่นี้สี่คู่สุดท้ายนะคะคุณผู้ชมพร้อมๆกับแหวนทรงบาเกตเนี่ยนะคะตอนเนี้ยไซส์ใหญ่อ่ะก็เหลือน้อยหลักหน่วยกันแล้วนะคะ
แต่ว่าพี่นุชน้องแอบเห็นแหวนคือน้องแบบอึ้งกับแสงที่ประกายวิบวับมากแอบแสบตาเบาๆอุ๊ยตาเราต้องขยี้ตาอ่ะนะแหวนวงนี้ยังไงแหวนวงนี้บอกเลยว่าไม่ซื้อถือว่าผิดทำไมรู้ไหมพี่นุชต้องเพราะว่าปกติแล้วอะเวลาที่เราใส่เครื่องประดับอะอย่างแรกเลยคือเราอยากให้คนมองเห็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกแหวนที่ไซส์ใหญ่แล้วไซส์ใหญ่อย่างเดียวไม่พอนางจะต้องมีประกายระยิบระยับแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วเราตั้งใจที่จะทำในส่วนของหยกเพราะปกติแล้วคุณผู้ชมขาเวลาเราใส่หยกเนี่ยมันบ่งบอกถึงฐานะถ้าเราใส่ไซส์ใหญ่แสดงว่าเรามีความมั่งคั่งแล้วเราล้อมรอบด้วยส่วนของเพอริดอทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพอริดอทเนี่ยเขามีสีเขียวประกายเพลิงแล้วมีสีเขียวที่แบบว่ามีความเป็นทองมีความระยิบระยับแล้วประดับด้วยตัวเซอร์คอนสีขาวซึ่งเป็นประกายดุจดั่งเพชรโอ้โหทุกอย่างมันเป็นประกายที่แบบว่าสะดุดตาน้องป้าคือน้องว่าองค์ประกอบเขาลงตัวอย่างที่พี่นุชพูดนะคะว่าทำไมแหวนวงนี้คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดกันกับราคาสินค้า12185เพราะว่าคุณผู้ชมนอกจากตัวเรือนเงินแท้ที่ยิ่งใส่ไปยิ่งไม่หมองแล้วเนี่ยหยกทรงรีขนาดใหญ่เนี่ยต้องกล้าพูดกับคุณผู้ชมกับตรงนี้เลยว่าได้ขนาดคุณภาพของหยกเนี่ย15x20มิลกับ20กะรัตคุ้มละอันดับที่1 2เลยนะคะคุณผู้ชมขาปกติ 8,000 ลดเหลือ 5,001 และที่สำคัญมาดูคุณภาพว่าทำไมหยกจากประเทศพม่าที่เป็นหยกเจไดอันดับ1ของโลกอ่ะถึงได้รับการยอมรับนี่คุณผู้ชมดูนะคะโดนแสงไฟต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเห็นนะคะปกติแล้วหยกที่ดีน้องป้ายค่ะเราจะต้องดูที่หนึ่งคือความโปร่งแสงโปร่งแสงเขาจะต้องโปร่งแสงโปร่งใสแบบนี้สองเลยคือเขาจะต้องมีเนื้อที่เนียนแต่ไม่ใช่แบบว่าใส่กิ๊กเป็นกระจกนะอันนั้นให้พึงสังวรว่าไม่ใช่หยกแท้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าโดยธรรมชาติของหยกเนี่ยเขาจะต้องมีความเหนียวมีความแน่นผลึกเขาจะต้องแบบว่ายึดติดกันแน่นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีลายในตัวของเขาแต่ลายในตัวของเขาเนี่ยต้องไม่ทำให้งานจิวเวลรี่ของเราสูญเสียความสวยงามด้วยใช่เขาจะต้องมีผิวหน้าที่มีความเรียบเนียนแล้วเวลาเรามองไปเนี่ยต้องมีความนุ่มมีความละมุนใช่คือจริงๆเคยมีคนกล่าวถึงความงามของหยกเหมือนกันว่าทำไมเขาเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณผู้ชมเวลาดูแสงนวลๆของเขาแบบนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนภาพชวนฝันนะคะเป็นสิ่งที่ละมุนละไมแล้วก็เป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์เป็นอัญมณีที่แบบราคาสูงนะคะทีนี้หยกเจไดเนื้อเข้มเนี่ยคุณผู้ชมที่ได้รับกันไป15x20มิลกับ20กะรัตเนี่ยแสงที่แวววาวแบบนี้ในทุกๆทิศทางการเคลื่อนไหวพาริดอทอัญมณียามเย็นอัญมณีแสงอาทิตย์นะคะอัญมณีที่หลายคนบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยเคยนำเขาไปส่องกับแสงต่างๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าทำไมแสงเขามีประกายออร่ามาสมัยใช่เขามีความสว่างด้วยตัวของเขาเองแล้วมาอยู่กับความละมุนน่ะน้องป้ายโอ้โหความละมุนของเขียวของหยกมาอยู่กับความเปล่งประกายของตัวพาริดอทและยังมีแบบว่าจริงๆแค่หยกกับพาริดอทก็สวยแล้วนะยังอุตส่าห์ใส่ไวท์เซอร์คอนมาอีกโอ้โหประกายของแหวนวงนี้ไปบอกเลยนะเขาไม่ยอมใครจริงๆอ่ะแล้วคุณผู้ชมดูนะตอนที่มีโอกาสเลือกสวมใส่แหวนวงนี้เข้ามานะคะเนี่ยคุณแม่คือมองไม่เห็นตัวเรือนแกลเลอรี่ด้านข้างอ่ะใช่เต็มหน้านิ้วหมดนะคะคุณผู้ชมแล้วด้านข้างก็ยังมีการใส่เข้ามาอีกนะคะคุณผู้ชมกับแพรีดอทแล้วก็ไวท์เซอร์คอนก็ยังใส่มาอ่ะนะแต่ราคา 5,000 กว่าบาทนะแต่แบบว่ามากันแบบตุ้มๆเลยเวลาใส่เนี่ยอย่าไปบอกใครว่าซื้อมา 5,000 เพราะว่าลุคที่คุณผู้ชมได้บอกเลยว่าโอ้โหหลักหมื่นอันนี้ตีกันหลายหมื่นด้วยนะใช่ค่ะคือมูลค่าราคาถ้าเกิดจะมานับคุณค่าของอัญมณีแต่ละชนิดที่มารวมตัวกันคุณผู้ชมขาหลักหลายหมื่นกันเกือบแสนเพราะว่าแค่นับราคากันของตัวหยกที่เป็นหยกเจไดยี่สิบกะรัตเนี่ยก็ใหญ่ละแล้วก็พารีดอททรงมาคีที่เป็นการเจไดที่ยากเป็นการเจไดแบบเรียวแหลมเล็กแบบเมล็ดข้าวสารอีก20 เมตรแล้วก็จะมีไวท์เซอร์คอนอีก82 เมตรเอาล่ะเดี๋ยวฝากกันไว้พี่โน้ต5,100 บาทกับความอลังการนะคะคุณผู้ชม51 53 1วงสุดท้ายค่ะทีนี้เนี่ยแหวนวงนี้ยังไม่หมดเราจะพาไปดูความหวานความหวานครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมแน่นอนเราต้องพูดถึงราชินีที่สวยงามกับทัพทิมนะคะรหัสสินค้า121864ค่ะแหวนเงิน925ชุบทอง18Kประดับหยกทรงหมอลายล้อมด้วยทับทิมแท้นะคะน้ำหนักหยก45.60กะรัตปกติมูลค่า9,000ราคาพิเศษค่ะ
6,200อันนี้เรียกว่าคุณผู้ชมขาตกใจมากกับแบบนี้พูดตรงจำเป็นจะต้องซื้อเลยเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเขาเป็นหยกที่ไซส์ใหญ่มากถึง17x33น้องป้ายคือไซส์ใหญ่จริงๆแล้วที่สำคัญคือเขารวบรวมอัญมณีจากแหล่งที่ดีที่สุดในโลกมาไว้ณแหวนวงนี้แล้วถ้าพูดถึงแน่นอนนะเอาหยกก่อนอย่างที่พี่นุชพูดเราไม่ได้เกินจริงคือหยกอันดับหนึ่งของโลกนี่จริงไหมคะพม่าหยกเจไดจากประเทศพม่าวันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมทรงหมอน 17x33 มิล 45.60 กะรัตแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพที่เป็นท็อปวันท็อปทูตีตลาดราคาไม่ตกนะคะถ้าพูดถึงทัพทีมต้องที่ไหนฮะทัพทีมพม่าสิคะวันนี้เราก็เลือกมาเป็นทัพทีมประเทศพม่า 2.5 มิลอีก40เมตร 2.40 กะรัตคุณผู้ชมคัดตัวท็อปเกรดคือถ้าบอกว่าเป็นตัวท็อปมารวมกัน2ตัวถูกต้องเรียกว่าซุปเปอร์ท็อปเลยซุปเปอร์ท็อปนะขออนุญาตแล้วด้วยดีไซน์คุณผู้ชมขาดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์ที่เหมาะอย่างยิ่งแก่หญิงแห่งเราด้วยความที่เราต้องการที่จะมีความแบบว่ามีพลังมีอำนาจเวลาที่เราใส่แหวนหน้าใหญ่ๆแล้วก็ดีไซน์สวยๆนะคะบอกเลยว่ามันจะทำให้เราดูมีพลังแล้วเราก็ดูมีอำนาจคือดูมีแบบบารมีด้วยนะใช่แล้วคือในการเลือกสวมใส่แหวนที่ใหญ่คุณผู้ชมดาราเซเลบริตี้ต่างประเทศแล้วจริงๆรูปทรงที่ใหญ่ยังไม่พอบางคนบอกว่าเวลาเลือกหน้าแหวนใหญ่ปั๊บเนี่ยนะคะถ้าเกิดดีไซน์ไม่ดีจะดูทึบดูตันแต่อันนี้นะคะพี่นุชมีการดีไซน์นะคะตีลงมานะคะคุณผู้ชมเป็นแนวยาวนะคะเป็นทรงหมอนยาว 17x33 เนี่ยและที่สำคัญนะแสงเรืองรองประกายหวานทับทิมพม่าให้คุณผู้ชมอีก40เมตรและยังไม่หมดนะคุณผู้ชมมาดูนะเวลาใส่หลายคนบอกว่าหน้าแหวนใหญ่แบบนี้จะใส่ยากไหมอ้าวไม่ยากเลยเรามีรองลายรองชั้นนะคะแล้วรองลายของเราก็ดีไซน์สวยด้วยนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแหวนวงนี้ครบในทุกๆการออกแบบเลยแล้วเรียกว่าสมมุตินะถ้าคุณผู้ชมใส่ออกงานแล้วเกิดสมมุติว่าไปงานเดียวกับเจ้าสัวเจ้าสัวก็เจ้าสัวค่ะต้องหลบนะต้องหลบนะคะต้องหลบชั้นเลยเพราะว่าวันนี้เรามาในสไตล์ที่แบบว่าสวยอลังการแล้วดูแพงจริงๆเนี่ยแล้วคุณผู้ชมดูนะคือรูปทรงเวลาที่เราใส่อย่างป้ายอ่ะเป็นคนที่รูปทรงเนี่ยไม่ได้เรียวนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงรูปทรงคนไม่เหมือนกันในรูปของนิ้วพอไปใส่ตัวนี้ดูเรียวยาวแล้วที่สำคัญเนี่ยด้านข้างมีการฉลุทำเป็นลายดอกไม้เพิ่มความแบบว่าวิจิตรบรรจงด้วยความที่เราตั้งใจที่จะแบบว่าทำแหวนวงนี้ให้เป็นแหวนที่แบบเก็บสะสมเลยเวลาที่เราจะเก็บสะสมเพราะฉะนั้นทุกรายละเอียดเขาจะต้องมีความสวยงามมีความประณีตเราจะมาแบบว่าทำเรียบๆก็ได้นะจริงๆแล้วเราก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะแต่อันนี้เราก็ฉลุแกะสลักทำฉลุให้สวยงามเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมไม่อายใครเลยนะใช่แล้วบอกเลยคุณผู้ชมจะต้องมีคนทักว่าโอ้แม่เจ้าท่านได้แหวนแต่ได้มาคือคนจะต้องเข้าใจผิดอ่ะคุณผู้ชมไปพูดตรงนะราคาของทัพทิมจากพม่าแพงอยู่ละใช่ค่ะสมมติคุณผู้ชมตีราคาของทัพทิมพม่าที่ลายล้อมนะคะตีราคาอยู่ที่15,000 หรือ 20,000ใช่มาบวกกับราคาของหยกเจไดนะคะหยกจักรพรรดิสีเขียวเข้มแบบนี้ที่เป็นนัมเบอร์วันของโลกเนี่ยคุณผู้ชมตีราคาเขาไปเลยนะสมมตินะตีคร่าวๆขั้นต่ำๆนะ30,000-40,000รวมกันมาบวกทัพทิมคุณผู้ชมอาจจะต้องจ่ายกัน60,000ใช่แล้วค่ะแต่ครั้งนี้ลบไปเลยตัดศูนย์ออกไปจ่ายเพียง6,200แหวนวงนี้เวลาคุณผู้ชมใส่นิ้วชี้นะแนะนำเลยให้ใส่ข้างที่ถนัดสมมุติน้องป้ายถนัดข้างขวาก็ใส่ข้างขวาถนัดข้างซ้ายก็ถ่ายข้างซ้ายแล้ววันนี้แอบถามนิดนึงใครที่แบบว่าลุ้นรางวัลเราไม่ได้ยกมือขึ้นค่ะชอบอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวงวดหน้าลองดูซิเขาบอกว่าเขาบอกว่าการใส่แหวนแบบว่าที่เป็นการดูดซับเขาก็จะเรียกเพื่อนแล้วเขามีความเชื่อกันคุณผู้ชมค่ะว่าเวลาใส่หยกเนี่ยเขาจะเป็นตัวดูดซับดูดโดยเฉพาะหยกสีเขียวนะเขาเป็นหยกที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการนำมาถึงความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นเราลองดูสิถ้าใส่หยกไซส์ใหญ่ๆเบอร์นี้นะแล้วไปที่แผงแล้วลองเลือกดูแล้วลุ้นกันงวดหน้าว่าเป็นยังไงของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่งั้นนะคะคุณผู้ชมคะเจ้าสัวเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเนี่ยเขาจะใส่หยกกันเป็นประจำหรอใช่ไหมแล้วเขาก็จะแอบไปสังเกตเขาหรออ่ะแน่นอน
อนดิฉันแบบว่าใครแบบว่าได้ดีหรืออะไรเงี้ยต้องแอบดูนะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรทำไมเขาถึงรวยได้เบอร์นั้นคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูก็ได้ลองไปเปิดหน้าหนังสือเซิร์ช Google ก็ได้แบบว่าพวกงานสังคมเจ้าสัวเบอร์ต้นๆนะอย่าเขาก็จะใส่แหวนเม็ดเป้งๆที่เป็นแหวนหยกคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีสายหลังใหม่แย่งกันอยู่เยอะเลยนะคะค่ะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชม 6,200 ทับทิมพม่าหยกเจไดพม่า51 53 55 57หมดแล้วหมดเลยไม่เพิ่มกับชั่วโมงรายการสดชั่วโมงสุดท้ายแต่ทีเนี้ยพี่นุชใจน้องเนี่ยเต้นน้องหายใจไม่ทันเลยเพราะว่านอกจากความใหญ่ของแหวนแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะจะพาไปดูสร้อยข้อมือหยกกับไอเทมเซอร์ไพรส์ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าครั้งนี้เรามาพร้อมกับสร้อยข้อมือหยกพร้อมส่วนตกแต่งมงคลนะคะคุณผู้ชมประดับหยกนะคะทับทิมเซอร์คอนสีขาวและงานดีไซน์เป็นเหมือนรูปน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองนะคะคุณผู้ชมน้ำหนักหยกลูกปัดรวมทั้งสิ้น 313.56 กะรัตราคาสินค้า 120336 ปกติ 9,000 ค่ะแต่เก็บซับน้ำเต้าขนาดนี้น้ำเต้าหยกแท้เนี่ยจ่าย 5,900 อ่าเรียกว่าน้ำเต้าของเราเนี่ยนะคะเป็นน้ำเต้าที่เก็บซับโดยแท้ทรูเลยทีเดียวเพราะอะไรรู้ไหมการดีไซน์ของเราเนี่ยเราตั้งใจที่จะดีไซน์เขาให้ถูกลักษณะเลยปกติแล้วน้ำเต้าที่จะดูดซับเนี่ยตรงด้านก้นของเขาเนี่ยจะต้องมีความใหญ่มีความอวบอิ่มแล้วเขาก็จะมีด้านบนเนี่ยค่ะเป็นลักษณะของการไหลเข้ามาได้ของซับเราก็จะทำเป็นลักษณะของเกือกม้าเพื่อให้เขามีเงินทองสามารถไหลลงมาได้แล้วก็มีการปิดไว้น้องน้องลองสังเกตค่ะพี่จะมีทับทิมอยู่ตรงด้านล่างเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆฝาน้ำเต้าหรือจุกน้ำเต้าใช่นะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็การแกะสลักของเราเนี่ยเราใช้หยกชิ้นใหญ่ๆนะสังเกตดูเราไม่ได้เป็นการแบบว่าเอาหยกชิ้นเล็ก2ชิ้นมาต่อกันมาเชื่อมกันไม่มีเราเป็นการเจียรนายหยกไซส์ใหญ่ๆเลยแล้วสังเกตสีคุณผู้ชมค่ะเขามีความแบบว่าใสสวยเรียบเนียนเสมอกันปกติตอนนี้คุณผู้ชมนุชกล้าท้าเลยว่าออกไปเดินดูเลยถ้าคุณผู้ชมเจอหยกที่แบบไม่กระดำกระด่างแล้วราคาแบบนี้ได้นะโอ้โหพี่นุชให้เงินไปเลยกลับมาที่โรงงานได้เลยเอามาขายนุชด้วยไม่เพราะพี่นุชกล้าพูดเพราะอะไรรู้ป่ะคือคุณภาพของหยกอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือหยกจากพม่าเนี่ยเขาเป็นคุณภาพที่สำคัญระดับโลกกันอยู่แล้วหลายคนรู้กันในประวัติศาสตร์ของหยกแต่ทีนี้เนี่ยหยกในขนาดที่ยิ่งใหญ่เนี่ยราคาจะยิ่งสูงถูกต้องนะคะแล้วน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นครั้งนี้คุณผู้ชมจะได้หยกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทอง23คูณ40มิลเนี่ยแค่ชั่วน้ำเต้านะคุณผู้ชมยังไม่ได้นับที่มาร้อมนะ43กะรัตกว่าทีนี้คุณผู้ชมยังได้ทรงกลมทรงลูกปัดกลมที่มันไล่กันอีกอ่ะพูดคร่าวๆเหอะได้กันไปแค่เฉพาะหยกเนี่ยร้อยกว่าเม็ดอ่ะใช่ใส่เรียกว่าอย่างคุ้มเลยน้องป้ายแล้วสีที่ได้เนี่ยเป็นสีเหมือนสีแบบสีหยกจักรพรรดิเลยนะตรงลูกปัดเป็นหยกแคบใช่แล้วตรงส่วนหน้าของน้ำเต้าเนี่ยก็จะเป็นสีแบบกรีนแอปเปิลอ่ะตรงนี้จะเป็นสีแอปเปิลคือหลายคนอ่ะอย่างที่บอกถ้าสมมติราคาของหยกที่เป็นหยกจักรพรรดินะคะสีเขียวเข้มราคาสูงใช่ค่ะทีเนี้ยราคาของหยกแอปเปิลกรีนแอปเปิลเนี่ยเขาจะเป็นท็อปคุณภาพที่รองลงมาใช่แล้วหลายคนก็จะชอบสีละมุนแบบแต่วันนี้คุณผู้ชมได้2สีและที่สำคัญเก็บเงินทองมาไว้ในหยกมหามงคลค่ะตัวจุกน้ำเต้าเขาปกติแล้วบางที่จะให้เป็นตัวเรือนเงินปิดเฉยๆไม่จำเป็นต้องให้นะคะในส่วนของจุกน้ำเต้าแต่ฝังทับทิมเราบอกแล้วว่าเราต้องการให้ทุกชิ้นของเราเป็นงานที่แบบว่ามงคลจริงๆหลายๆคนเนี่ยเวลาซื้อหยกไปเนี่ยลึกๆอ่ะเขาก็จะอย่างพี่เองเนี่ยเวลาใส่ที่พี่ชอบเนี่ยพอลึกๆพี่มีความรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมันมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะปกติแล้วอะค่ะคนจีนเนี่ยเขาจะมีหยกเนี่ยไม่แตกต่างอะไรจากที่คนไทยห้อยพระบางคนเนี่ยก็จะนิยมสะสมพระเครื่องแต่ที่คนจีนหลายๆคนเนี่ยเศรษฐีนี้ชาวจีนเนี่ยเขานิยมที่จะสะสมหยกเพราะเขามีความเชื่ออยู่2อย่างคือ1ก็คือหยกเนี่ยเขามีมูลค่าเพิ่มเวลาที่แบบว่าเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปเนี่ยยังไงราคาเขาไม่ตกอย่างที่2คือหยกเขามีพลังมีพลังบวกที่ค่อนข้างเยอะ
เก็บไว้เยอะๆมันก็เหมือนพลังเขาก็จะยิ่งเยอะพลังดึงดูดใช่เขาก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วที่สำคัญคือเวลาเราอายุเยอะศาสตร์ของการรักษาอันนี้มีความสำคัญมากถูกต้องนะคะคุณผู้ชมอย่างเส้นนี้ถ้าใครสนใจนะ 5,900 ถ้าคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วนะคะบัตรเครดิตของนะคะนี่คุณผู้ชมธนาคารกรุงศรีนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะผ่อนชำระต่อเดือนเพียงแค่500กว่าบาทค่ะ500กว่าบาท10เดือนคือพูดง่ายๆเลยว่าเหมือนจ่ายเงินหลักร้อยแต่ได้หยกสีเขียวยอดนิยมทั้ง Green Apple ทั้งหยกสกปรกใช่แล้วแล้วเป็นหยกพม่ารวบรวมมาหมดเลยที่สำคัญคือราคาเนี่ยคุณผู้ชมค่ะถ้าไปซื้อข้างนอกนะคุณผู้ชมน่าจะได้แค่แบบว่าหยกเนื้ออ่อนเนาะเพราะว่ามันราคาแบบคือราคาดีดีพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ใจดีอะไรเบอร์นี้พี่นุชแอบร้องไห้ในใจใช่ไหมทั้งราคาหยกคือร้อยกว่าเม็ดอ่ะใช่แล้วเวลาสวมใส่ขึ้นมาคุณผู้ชมขาเขาแบบว่าเต็มแขนมากขนาดพี่เนี่ยแบบว่าเป็นคนที่แขนก็เล็กๆนะใส่ก็พอดีใส่เรื่องเต็มเลยนะใช่ก็ยังเต็มเลยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีแบบว่าแขนที่ใหญ่กว่านี้เขาก็จะแบบว่าเต็มหน้าก็จะพอดีไปกว่านี้เลยแล้วไม่ชอบตรงการออกแบบตัวกำไรหรือสร้อยข้อมือของแบรนด์ยาดาก็คือคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยสร้อยข้อมือหรือกำไรที่จะดีไซน์สำเร็จรูปเนี่ยเขาจะให้ขนาดของเซนมาแบบล็อกเลย16 เซน 17 เซนนะคะยืดได้แต่อันนี้มีความยืดหยุ่นนะคะตัวเรือนแข็งแรงคือซื้อไปเป็นของฝากผู้สูงอายุก็ได้ตอนนี้ทีมงานแจ้งมาค่ะมีสายที่โทรมาแย่งกันกับตัวสร้อยข้อมือหยกเนี่ยหยกเจดายหยกจักรพรรดิหยกกรีนแอปเปิลคุณแม่หยกแท้แบบนี้6เส้นสุดท้ายต้องรีบแล้วเวลาคุณแม่เอาไปใส่เนี่ยคุณแม่จะสัมผัสได้ถึงความเย็นพลังจะพลังของความเย็นแล้วเขาก็มีความเชื่อกันว่าถ้าสมมุติว่าเราใส่หยกเนี่ยเขาจะมีความเย็นเนาะเขาจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายพอเวลาเราร่างกายเรามีความสมดุลเนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพเราแข็งแรงมันถึงเป็นหนึ่งในศาสตร์ของการรักษาของคนจีนแล้วนุชเองเนี่ยก็ด้วยความที่เคยไปหาซินแสซินแสเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหมอแม่เนาะไม่รู้ว่าน้องป้ายจะทันไหมหมอแม่เนี่ยน้องเกิดไม่ทันเขาก็จะแบบว่าจับชีพจรแล้วเขาก็จะบอกว่านุชเองเนี่ยเป็นคนที่เลือดน้อยแล้วก็เหมือนกับต้องมีการแบบว่าปรับสมดุลของร่างกายเขาแนะนําเลยว่าลืมไปหาหยกมาใส่นะเพราะว่าหยกเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ช่วยปรับสมดุลแล้วนุชก็ถ้าถามตอนแรกไปเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะเราก็แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์เนาะจะมาแบบว่าอุ๊ยตายแล้วมาหมอมงหมอแม่อะไรยังไม่เชื่อแต่ปรากฏว่าลุ้งขึ้นไปหาหยกมาใส่เลยจ้าเอาดีคุณผู้ชมแล้วก็ใส่มาเรื่อยๆปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คือเหมือนเลือดลมก็ดีขึ้นแล้วก็พอเวลาเลือดลมเราดีเนี่ยมันส่งผลหลายๆอย่างนอกจากสุขภาพเราดีแล้วผิวพรรณเราก็จะดีขึ้นด้วยคุณผู้ชมก็ให้ผลทางด้านจิตใจด้วยนะคะวันนี้ลงทุนหลักพันกันค่ะแต่เราจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคะเป็นไอเทมเซอร์ไพรส์ขอนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกับรหัสไอเทมต่อมาอุ้ยลูกทรงน่ารักมากๆคุณผู้ชมรหัสสินค้าต่อมานะคะนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ121142นะคะแหวนเงินแท้925ชุบทอง 18K ประดับหยกทรงมาคีล้อมด้วยทับทิมแล้วก็เซอร์คอนสีขาวค่ะน้ำหนักหยก 10.20 กะรัตปกติ 8,000 แต่ว่าราคาพิเศษ 5,800 โอ้ยอันนี้ใส่แล้วเหมือนเจ้าหญิงนะมีมงกุฎเบาๆด้านข้างอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่สมมติว่าคุณผู้ชมแบบว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าแบบว่าอุ๊ยเป็นคนนิ้วอวบอวบป่ะถ้าใส่แหวนแล้วมันจะแบบว่าอะไรยังไงใส่ได้ไหมแนะนำทรงนี้เพราะทรงนี้เขาจะเป็นทรงที่แบบว่าเก็บขอบนิ้วได้ดีแล้วเขามีความเรียวมีหัวแหลมปลายแหลมมันทำให้รูปนิ้วของเราเนี่ยดูเพรียวยิ่งขึ้นจริงๆรูปทรงแบบนี้ก็คือรูปทรงมาคีอย่างที่บอกว่าการเจียในส่วนของอัญมณีรูปทรงมาคีการเจียในขั้นเทพค่ะลักษณะปลายมันก็สานแบบนี้แต่ครั้งนี้พี่นุชกล้าที่จะทำทรงมาคีแล้วมีการฝังลงไปกับทับทิมนะคะจากประเทศพม่า 1.2 มิลไม่ผ่านกระบวนการ22เมตรส่วนบริเวณดอกไม้ด้านข้างนะคะมีการฉลุฝังพิเศษกับเซอร์คอนสีขาว56เมตรและหยกนะคะเจไดจากประเทศพม่าทรงมาคี20 คูณ 12มิลนะคะคุณผู้ชมรับนับกันไปไม่ได้ใหญ่เนี่ย 10.20 กรัตแล้วก็ตอนนี้เหลือกันน้อยแล้ว 5,851 1 วงสุดท้าย 53 2 วง 57 2 วง 55 3 วงพี่นุช
จ้าในขณะที่หลายคนกำลังตัดสินใจกับแบรนด์พวกนี้อยู่แล้วก็ช้อปปิ้งแหวนทับทิมพม่ากันไปอีกก็มีหลายท่านช้อปปิ้งสร้อยข้อมือที่พี่นุ้ยใส่อ่ะตอนเนี้ยด้วยความที่น้ำเต้าเงินน้ำเต้าทอง5เส้นสุดท้ายแล้วค่ะ5เส้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมต้องรีบเลยถ้าใครแบบว่าอยากที่จะแบบเก็บทรัพย์อยู่บอกเลยว่าเทคนิคพวกนี้ค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเพราะถ้าเกิดความเชื่อเหล่านี้มันเป็นความเชื่อที่แบบว่าลวงโลกอ่ะมันจะเชื่อกันแป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปเพราะว่าอย่างนุชเนี่ยก็มีอายุมาสักระยะหนึ่งก็เคยได้ยินความเชื่อบางอย่างที่แบบอุ๊ยตอนแรกบูมกันมากเลยนะวืบเดียวแห่กันซื้อแล้วหายไปแต่ว่าความเชื่อเรื่องหยกความแบบว่าความเป็นมงคลเรื่องหยกเนี่ยมันมีกันมาเป็นพันๆปีแล้วอะนะคุณผู้ชมนี่คือสตอรี่เรื่องเล่าที่กล่าวขานกับตำนานของหยกจักรพรรดินะคะแต่ทีนี้เราจะในการสดพี่ลูกขาขออนุญาตนะคะพาคุณผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปดูไอเทมยอดนิยมของเรานั่นก็คือไอเทมนี้ค่ะคุณผู้ชมรหัสสินค้า121866นะคะตัวเรือนแหวนเงินแท้925ชุบทอง 18K ค่ะคุณผู้ชมประดับไปด้วยหยกทรงบาแกตยอดนิยมแล้วก็จะเป็นการเน็ตเพิ่มความรักด้วยน้ำหนักหยกนะคะคุณผู้ชมขา11กรัตปกติ 6,000 แต่ราคาพิเศษนะคะคุณผู้ชม 4,200 บาทวงนี้เป็นวงที่แบบว่าอยากให้คุณผู้ชมซื้อใส่ติดนิ้วไว้เลยเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่ดูเรียบๆแล้วก็ในวันที่แบบว่าเราแต่งตัวแบบคาชัวเราต้องการความทมัดทะแมงเราต้องการแบบว่าความปรัดเปรียวใส่แหวนวงนี้เลยทำให้เหมือนกับอุ้ยน้องนั่งแบบใส่แล้วสวยอ่ะน้องเขานิ้วเรียวเนาะคุณผู้ชมแต่ต่อให้นิ้วไม่เรียวเนี่ยสวมใส่หยกทรงบาแกตเนี่ยคุณผู้ชมก็จะทำให้นิ้วดูเรียวขึ้นใช่ด้วยรูปทรงที่เรียวยาวแล้วก็เป็นรูปทรงโมเดิร์นนะคะเราสามารถไปใส่มิกแอนด์แมทกับจี้ช็อปสตาร์รูปเต่ามงคลได้เลยรูปพญาเต่ามงคลของเราใส่กับแหวนวงนี้ก็ดูเก๋แล้ววันไหนที่คุณผู้ชมแบบว่าเบื่อเบื่อวันนี้ตื่นมาแล้วรู้สึกเบื่อจังเลยเขาบอกว่าให้สวมใส่หยกเพราะหยกเนี่ยเขาจะมีพลังในการบำบัดใจด้วยมันจะทำให้เรามีความสดชื่นพลังความเย็นของเขาเนี่ยค่ะจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยแล้วก็พลังของสีค่ะอันนี้ขาดไม่ได้ความเป็นสีเขียวอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นหลายๆคนแบบว่าช่วงนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้คุณแม่นุชเนี่ยเป็นเลยแบบว่าตื่นเช้ามาแบบว่ารู้สึกหงุดหงิดวุ่นวายออกไปไหนก็ไม่ได้กลัวจะเป็นโรคกลัวจะอย่างนั้นกลัวอย่างนี้หยิบเครื่องประดับมาใส่เลยเสร็จแล้วเครื่องประดับที่ดีต้องเป็นเครื่องประดับที่1คือเป็นมงคลด้วย2มีความสวยงามด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็คุณภาพต้องดีด้วยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอพิสูจน์คุณภาพคุณผู้ชมดูกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดพูดกล่าวถึงหยกจะได้จากพี่พม่าเนี่ยจะต้องมีความโปร่งนะคะใช่แล้วค่ะสวยๆนะคะแล้วสวยๆเก๋ๆใช่นะคะแล้วก็จะมีบริเวณด้านข้างนะคะเป็นการเน็ตสวยๆนะคะเสริมพลังความรักให้คุณผู้ชมมาอีกนอกจากนี้นะคะพี่นุชขามีคนสอบถามนะคะนอกจากไอเทมแหวนเนี่ยว่าไอเทมตัวข้อมือนะคะคุณผู้ชมอยากจะขอนำมาดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะขออนุญาตค่ะถอดมาให้น้องตายแล้วไม่ค่อยอยากถอดเลยอ่ะขอแย่งชิงมันนิดนึงของดีๆของเป็นมงคลแบบนี้เดี๋ยวไปขออนุญาตนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะเอาต้องเอาหัวเต่าออกต้องเอาหัวเต่าออกเขาจะได้ช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะคะคุณผู้ชมวิธีการใส่เนี่ยอยากให้ตัดเข้ามาเลยว่าใส่ง่ายนะคะคุณผู้ชมดูนะวิธีการใส่ข้อมือเข้าไปแบบนี้หลายคนอุ้ยครับอึดอัดไหมไม่เลยเขาได้นะคะฟรีสไตล์นะคะคุณผู้ชมว้าเวลาใส่แล้วเขาก็ดูแบบว่ามีความสวยมีความหรูกันคนละแบบเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใครชอบแบบว่าความแบบว่ารูปทรงของเต่ามงคลอยากเอาไปเสริมสิริมงคลในเรื่องห่วงจุ้ยได้ด้วยเสริมในเรื่องความอายุยืนความแบบว่ามั่นคงอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำเป็นรูปเต่าแต่ถ้าใครที่อยากที่จะแบบว่าเสริมในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองเก็บไว้ในน้ำเต้าหยกก็เก็บไว้ในน้ำเต้าหยกแต่ถ้าสมมุติว่าตัดสินใจไม่ได้โอ๊ยอายุก็อยากจะยืนเงินก็อยากจะเก็บได้รับไป2เส้นเลยพี่นุชพูดถูกต้องค่ะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมตัวแหวนที่ขายดี 4,200 สมมุติว่าอยากใส่แหวนในสไตล์คาชเชียลนะคะคุณผู้ชมดูเรียบง่ายเนี่ยมาใส่กับเต่ามงคลตัวเต่ามงคลนะคะคุณผู้ชมเหลือน้อยกันแล้วนะคะ 5,900 บาทแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของสร้อยข้อมือหยกจักรพรรดิที่เป็นน้ำเต้าทองเนี่ย 5,900 ใช่แล้วค่ะบวกไปเลยคุณผู้ชมหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทผ่อนเบาๆ 10% 10เดือนแล้ว
แล้วที่สำคัญคือเขามีพลังของความเย็นอันนี้แนะนำเลยเพราะการใส่สร้อยข้อมือหยกเนี่ยเขาจะช่วยได้เต็มๆเลยเรื่องของการปรับพลังหยินหยางใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมแล้วก็โทนสีต่างๆแตกต่างก็จะแตกต่างกันกับลักษณะรูปทรงด้วยนะคะแต่ครั้งนี้ยืนยันกันเลยร้อยกว่าเม็ดร้อยกว่าเม็ดนะคะหยกแท้หยกเจไดคุณภาพดีนะคะระดับท็อปเกรดและที่สำคัญคือได้ปริมาณนะคะความใหญ่แต่จ่ายกันเพียงหลักพันนี่คือความคุ้มที่ผู้ชมควรจะต้องไปขอใช่แล้วค่ะสมัยนี้เงินทองหายากไม่ต้องไปจ่ายแพงไม่ต้องจ่ายแพงใช่แล้วก็เวลาช้อปปิ้งเนี่ยเราต้องดูแบบว่าคุณค่าที่เราคู่ควรจ่ายเงินไปแล้วมันได้อะไรกลับมาบ้างจะต้องคุ้มใช่คือไม่ต้องจ่ายเยอะใช่แต่ต้องได้ของดีใช่แล้วที่สำคัญช้อปวันนี้นะโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายราคาก็เบาคุณภาพก็ดีสีก็สวยแล้วที่สำคัญคือใส่แล้วเฮงเฮงปังปังนะคุณผู้ชมยิ่งมาใส่แมทช์เข้าคู่นะคะกับสีแดงมงคลสีชมพูมหาเสน่ห์ก็จะเข้าคู่กับความเป็นรูบี้หรือทับทิมะนะคะซึ่งใส่ให้คุณผู้ชมมาสามารถเลือกฟังก์ชันนะคะเลือกเกลเลอรี่ต่างๆได้หลากหลายกับนิวคอลเลคชันวันนี้ของแบรนด์ยาดากับหยกเจไดแท้จากประเทศพม่านะคะแต่ว่าพี่นุชแน่นอนเลยวันนี้เรารวบรวมนะคะคุณผู้ชมกับหยกที่คุณภาพเนื้อดีนะคะระดับท็อปกันมาแล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมไหมคะเกี่ยวกับคอลเลคชันใหม่นี้ค่ะอยากจะฝากคอลเลคชันยาดาไว้ด้วยเพราะว่านุชตั้งใจที่จะรังสรรค์หยกคุณภาพดีดีไซน์สวยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีอัญมณีที่เป็นสิริมงคลแล้วก็สมมติว่าคุณผู้ชมใส่ไปแล้วเนี่ยเฮงเฮงปังปังยังไงก็อย่าลืมนุชละกันไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะถูกต้องนะคะมีหนำซ้ำอาจจะเสียดายเพราะซื้อไปไม่กี่ชิ้นแล้วก็อยากจะกลับมาซื้อซ้ำแต่ของหมดนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะจำนวนจำกัดสินค้าหมดแล้วหมดเลยนี่คือชั่วโมงสดรายการสุดท้ายและต่อให้วันนี้เราสองคนจะลาหน้าจอกันไปละแต่หมดเวลาแล้วก็ยังคงช้อปปิ้งกันได้เรื่อยๆนะคะเจ้าหน้าที่รับสายมีโปรโมชั่นเพย์เดย์นะคะมีโปรโมชั่นอั่งเปาที่มามอบความพิเศษกับหยกจักรพรรดิแท้จากหยกเจไดประเทศพม่าชั่วโมงนี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆการช้อปปิ้งแล้วก็ขาดไม่ได้ขอบคุณพี่นุชด้วยค่ะขอบคุณนะคะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญของเราในรอบวันนี้ค่ะตอนนี้ป้ายกับพี่นุชกับหยกเจไดแท้ประเทศพม่ากับแบนยาดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่สนใจนะคะคุณผู้ชมค่ะ